สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิลด์กับรายการเล่าประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับโดยในตอนนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วที่เกี่ยวกับมูลเหตุของสงครามออสเตรียปรัสเซียนั่นเองครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้าก็สามารถย้อนกลับไปดูได้โดยการกดคลิกที่ตัวไอด้านบนได้เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยหลังจากที่อิตาลีประกาศสงครามกับออสเตรียในวันที่20มิถุนายนปี1866ก็ทำให้สงครามออสเตรียปรัสเซียได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเรามาทำความรู้จักกับกำลังพลของทั้งสองฝ่ายกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับโดยที่ฝ่ายปรัสเซียสามารถรวบรวมกำลังพลได้ประมาณ 437,000 คนจาก15แคว้นทางตอนเหนือของสหพันธรัฐเยอรมนีและบวกกับทหารอีก 200,000 นายจากทางอิตาลีครับที่ปรัสเซียได้ไปทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันก่อนหน้านี้ทำให้ทหารของฝ่ายปรัสเซียนะครับสามารถรวบรวมกำลังพลได้ทั้งสิ้นราวๆ 637,000 คนส่วนทางฝั่งของออสเตรียนะครับกำลังพลของทางฝั่งออสเตรียสามารถรวบรวมกำลังพลได้ถึง 517,000 คนจาก14แคว้นทางใต้ของสหพันธรัฐเยอรมนีโดยสงครามครั้งนี้นะครับจัดว่ามีการใช้อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในยุคสมัยนั้นในการรบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทรเลขปืนเข็มบรรจุก้นของฟอนเดรซึ่งสามารถบรรจุกระสุนใหม่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองในสงครามครั้งนี้จะมีการรบหลักๆทั้งสิ้น10สมรภูมิจาก4สถานที่หลักได้แก่โบฮีเมียเยอรมันอิตาลีและทะเลแอเรียติกโดยผู้บัญชาการรบของฝ่ายปรัสเซียจะประกอบด้วยวินเฮมส์ที่1หรือวิลเลียมที่1ออโตฟอนบิชมาร์กแอลบุคฟอนมอคเคอร์และผู้บัญชาการรบของทางฝั่งอิตาลีอันประกอบด้วยวิตโตรีโอเอมานูเอเลที่2อัลฟองโซเฟอร์โดโลลามาโดลาและจูเซเป้กาลิบัลลีส่วนผู้บัญชาการทางฝั่งออสเตรียประกอบด้วยฟันโยเซฟที่1อัลเบรคฟอนเทนซิตลูควิสฟอนเบเนเดกและลูวิสที่2จากแคว้นบาลาเวียที่เป็นหนึ่งในรัฐเยอรมันที่เข้าร่วมกับออสเตรียนั่นเองครับหลังจากที่อิตาลีประกาศสงครามกับออสเตรียเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1866หลังจากนั้น4วันซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายนปี1866ก็เกิดสงครามสมรภูมิการต่อสู้ครั้งแรกขึ้นการรบแห่งคัสโตซาหรือ The Battle of Custoza เกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนปี1866โดยราชอาณาจักรอิตาลีที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้ได้ตัดสินใจที่คว้าโอกาสที่จะเป็นพันธมิตรกับปรัสเซียด้วยความตั้งใจที่จะผนวกเวนิเซียเข้ามาเป็นหนึ่งในแถบคาบสมุทรอิตาลีชาวอิตาลีได้สร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของกองกำลังออสเตรียที่ทำการปกป้องเวนิเซียเสียอีกกองทัพเวนิเซียได้รับการสนับสนุนจากกองทัพออสเตรียที่มีการบัญชาการลบโดยอาร์ตดุกอัลเบสแห่งฮัมบูร์กเข้าต่อสู้กับกองทัพอิตาลีนำโดยอัลฟองโซเลโรลามาโนลาหรือผมขอเรียกว่าลามาโมลานั่นเองครับและเอนริโกเชียอาลินีโดยพื้นฐานแล้วทางฝั่งออสเตรียนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นนั้นเป็นฝ่ายตั้งรับนั่นเองครับผมและมีป้อมปราการที่มีรูปทรงคล้ายๆกับรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคอยคุ้มกันอยู่เดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูนะครับโดยที่อิตาลีนะครับตั้งใจที่จะโจมตีจาก2ทิศทางนั่นเองนั่นก็คือทางทิศตะวันตกของเวนิเซียและทางทิศเหนือแต่ในขณะเดียวกันทหารออสเตรียนะครับภายใต้การนำของอาร์ตเดยุกอัลเบสแห่งฮัมบูร์กเดินทัพไปทางตะวันตกจากเวโนลาไปทางทิศเหนือของอิตาลีเพื่อพยายามเคลื่อนตัวไปข้างหลังของกองทัพอิตาลีครับเพื่อที่จะโจมตีเขาจากด้านหลังนั่นเองในตอนต้นของวันที่26มิถุนายนปี1866ลามาโมลาได้เปลี่ยนทิศทางของเขานะครับไปทางทิศเดียวกันกับทหารออสเตรียทำให้ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปะทะกันได้ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ปะทะกันณที่ราบสูงแห่งเมืองวิลลาฟังกาเมื่อเวลา 7:00 นของวันที่26ทหารม้าของออสเตรียได้โจมตีทหารราบที่1ของอิตาลีโดยยังไม่มีคำสั่งจากผู้นำเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ทหารม้าของออสเตรียกลายเป็นอัมพาตไปเลยครับผมแต่มันก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับกองกำลังของอิตาลีเป็นอย่างมากและทำให้กองทัพอิตาลีทั้ง3ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ทำได้แต่เพียงป้องกันนั่นเองและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเช้าของวันที่26นั้นก็จะมีการลบอีกหลายที่เช่นเดียวกันเช่นโอลิซีซานโลโกและกัสโซซานั่นโดยเฉพาะที่โอลิโอชีเป็นการลบที่ดูเดือดเป็นอย่างมากแต่ก็จบลงด้วยการที่กองทัพอิตาลีนั้นต้องล่าถอยไปยังแม่น้ำมินซิโออย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลา 8:30 นก็ได้เกิดช่องว่างในแนวรับของกองทัพออสเตรียท
ำให้ทหารอิตาลีบางส่วนได้ตีฝ่ากองทัพออสเตรียเข้ายึดเบเวอรี่ฮิลล์ใกล้เมืองกัสโตซาได้สำเร็จแต่พอถึงเวลา10นาฬิกานะความที่ว่าขาดการสนับสนุนจากกองทัพอื่นๆส่งผลทำให้กองทัพอิตาลีที่ตีฝ่ากองทัพออสเตรียไปนั้นโดนตีโต้กลับมาและยังส่งผลทำให้เจ้าชายมานาริโอลูกชายคนเล็กของกษัตริย์ที่เป็นผู้นำในการตอบโต้คราวนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงถอนตัวออกจากสนามหลังจากนั้นนายพลลามาโมลาก็สั่งให้ทหารถอยทัพกลับไปที่หัวสะพานมอนซามาโนเพื่อยึดหลักชัยภูมิแต่ก็มีทหารบางส่วนที่ไม่ได้ยินคำสั่งก็ทำการลบต่อไปและถูกทหารออสเตรียนั้นจับไปเป็นนักโทษในภายหลังเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้ออสเตรียนั้นได้รับชัยชนะทั้งในทางยุทธศาสตร์และทางยุทธวิธีที่ขับไล่ชาวอิตาลีข้ามแม่น้ำมิซิโอได้สำเร็จอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดของกองทัพอิตาลีนะครับเพื่อสร้างความพ่ายแพ้ให้กับกองทัพอิตาลีอย่างเด็ดขาดกองทัพออสเตรียเตรียมที่จะบุกหัวสะพานข้ามแม่น้ำมิซิโอที่กองทัพอิตาลีละเลยในการเสริมกำลังแต่อาร์ตดูอัลเบสแห่งกองทัพออสเตรียเขาเล็งเห็นว่ากองทัพของออสเตรียของเขานั้นเหนื่อยล้าจนเกินไปเลยสั่งให้ถอนกำลังกลับไปที่เมืองเวโรนานั่นเองก็เป็นอันจบสงครามครั้งแรก The Battle of Gattuso ได้เพียงเท่านี้นะครับ3วันหลังจาก The Battle of Gattuso ก็เกิดเหตุการณ์ลบที่ทาวโนในวันที่27มิถุนายนปี1806มันเป็นเพียงการต่อสู้ที่จบลงด้วยชัยชนะของชาวออสเตรียเหนือปาเซียนแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ออสเตรียนั้นได้สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันด้วยเหตุการณ์นี้ครับเริ่มต้นจากการที่กองทัพที่2ของปราเซียที่บุกโบฮีเมียต้องแยกจากกันนั่นเองเพื่อให้กองทัพอีกฝ่ายหนึ่งครับไปเจรจาผ่านเทือกเขายักษ์ที่ยากลำบากนั่นเองพวกเขาได้พบกับกองกำลังของออสเตรียครับที่กำลังเฝ้าอยู่ที่ทาวโนนั่นเองแต่เนื่องด้วยว่าหน่วยเฝ้าระวังนั้นมีไม่มากพอครับพวกเขาก็เลยเป็นกระสอบทรายให้ปราเซียนั้นกระทืบเล่นไปแต่ก็มีทหารออสเตรียครับสามารถโทรเลขไปแจ้งข่าวแก่กองทัพออสเตรียข้างล่างได้ซึ่งกองทัพออสเตรียครับก็ได้ยกกองทัพมาเพื่อที่จะขับไล่กองทัพปาเซียนะให้ไปจากทาวโนนั่นเองออสเตรียใช้แผนการนะครับโดยการที่จะยิงปืนใหญ่ขึ้นไปยังทาวโนครับเพื่อขับไล่กองทัพปาเซียออกไปนั่นเองและจะใช้กำลังพลครับ2กองทัพในการปีนขึ้นไปยังทาวโนแต่เนื่องด้วยว่าทั้ง2กองทัพนั้นดันประสานงานกันไม่ลงตัวนั่นเองทำให้ไม่สามารถยิงปืนใหญ่ขึ้นไปยังทาวโนได้แต่ในขณะเดียวกันกองทัพปัสเซียนะครับก็ได้ทำการป้องกันอย่างสุดกำลังและในขณะเดียวกันนั่นเองกองทัพที่4ครับของออสเตรียก็ได้บุกขึ้นไปช่วยกองทัพทั้ง2ก่อนหน้านี้โดยที่ยังไม่มีคำสั่งจากผู้นำแต่อย่างใดทำให้กองทัพออสเตรียนะครับสูญเสียคนไปอีก900คนสุดท้ายนี้ครับแม้ว่ากองทัพออสเตรียจะได้รับชัยชนะที่ทาวโนแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นเดียวกันชาวออสเตรียสูญเสียทหารประมาณ 5,000 คนเพื่อแลกกับทหารปัสเซียเพียง 1,400 คนนั่นเองครับผมซึ่งเป็นการแลกที่ไม่คุ้มเอาเสียเลยแม้ว่ากองทัพปัสเซียครับจะถูกขับไล่กลับไปแต่กองทัพออสเตรียครับก็ยังเสียตำแหน่งในการป้องกันที่อื่นๆเช่นเดียวกันและทำให้สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับงั้นผมก็ขอจบพาร์ทที่1ของสงครามออสเตรียปัสเซียเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่จะได้อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทันทีเลยนะครับ